สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มากลับมาอยู่ในแมป Tower Defense Simulator เช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีหา3 Tower ที่คนถามมาค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะตั้งแต่ผมทำแบบนี้มาเนี่ยก็มีคำถามนี้ประมาณเดี๋ยวว่ามากกว่า10-20คำถามนะตัวแรกก็คือตัวของ Gladiator นะฮะเป็นตัวที่คนถามหามากที่สุดแล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของ Slasher นะอันดับ3ก็คือตัวของ Slasher นะวันนี้เราก็จะมาบอกกันเลยว่ามันมีที่มาจากไหนแล้วมันหายังไงในปัจจุบันนี้นะก็คือตัวแรก Gladiator นะฮะ Gladiator นี่คือมาจากอีเวนต์เมื่อประมาณปี2019นะคือเมื่อประมาณแบบ4ปีที่แล้วนะเป็นช่วงที่แมปนี้มันเปิดใหม่ๆเลยเป็นอีเวนต์แรกน่าจะใช่นะเป็นอีเวนต์ที่คุณต้องปราบบอสนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณปราบได้คุณจะได้ตัวของ Gladiator มานั่นเองนะแล้วก็ตัวที่2นะฮะก็คือตัวของSledger นะฮะ Sledger นี่คือที่มานะฮะคุณจะต้องผ่านอีเวนต์ Force Invasion นะก็จะเป็นอีเวนต์เมื่อประมาณปี2021นะซึ่งคุณไม่ต้องปราบบอสนะฮะแล้วคุณก็จะใช้ตัวของ Sledger มันนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าอีเวนต์นี้ในปัจจุบันนะฮะก็หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวที่3นะฮะก็คือตัวของSlasher นะตัวของ Slasher นี่คือเป็นตัวที่จะได้จากอีเวนต์ Halloween นะฮะเมื่อปี2019นะก็คือปีเดียวกับตัวของ Gladiator เลยคุณต้องปราบบอสนะฮะแล้วคุณก็ได้ตัวของ Slasher มานั่นเองนะปัจจุบันนี้นะฮะแน่นอนว่าอีเวนต์ Halloween ก็จบไปเช่นเคยนะเท่ากับว่าปัจจุบันนี้นะฮะทั้ง3ตัวนี้จะไม่สามารถหาได้ตามปกติแล้วนะฮะก็คืออีเวนต์ทุกอีเวนต์ของทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะวิธีเดียวที่จะหาได้ในตอนนี้นะฮะก็คือการรอซื้อเกมพาร์ทนะก็คือคนสร้างเนี่ยนานๆทีนะเขาจะเอาตัวเก่าๆที่มันเป็นอีเวนต์แล้วมันหมดไปแล้วเนี่ยอีเวนต์หมดไปแล้วเนี่ยเอามาขายใหม่อีกรอบนึงนะเป็นโลบัคก็คุณก็ต้องเก็บตังค์นะฮะแล้วก็รอคนสร้างเขากลับมาขายนั่นเองนะคุณจะสามารถซื้อได้แล้วก็ออกมาใช้นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อเกมพาร์ทมาแล้วนะฮะน่าต้องกดกิฟต์เคมตรงขวาบนมั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตัวอะไรให้มันเคมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงขวาบนนะแล้วก็มาเปิดในอินเวนทอรี่นะฮะแล้วคุณก็สามารถเลื่อนลงมาได้เลื่อนมาตรง Exclusive นะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่รวม Tower Event ไว้นั่นเองนะซึ่งคุณอาจจะซื้อมาแล้วอาจจะไม่เห็นนะบางทีเพราะว่า UI เกมนี่ค่อนข้างบูดนะถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วแล้วคุณไม่เห็นนะฮะคุณก็ต้องใช้เครื่องอื่นนะกดให้เพราะว่ามันเป็นบั๊กUIของแบบนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะเป็นวันการสับคลิปในวันนี้นะเป็นการอธิบายวิธีการได้แล้วก็ที่มาของทั้ง3ตัวนี้นั่นเองนะก็คือสรุปคือปัจจุบันต้องรอเขาเอากลับมาขายเป็นเกมพาร์ทอย่างเดียวนะโอเคก็เสียเวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายฮะ